2 3 action สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำขนมจากผักบุ้งเปรี้ยวนะคะใช้แทนราบาร์แบะนะคะที่นี่มันจะมีขนมที่ชื่อว่าราบาร์แบะชพายก็จะใช้นี่เนาะผักบุ้งเปรี้ยวแทนนะคะก็จะเป็นผักสลีเดชพายนั่นเองนะคะนี่ค่ะผักบุ้งเปรี้ยวภาษาสวีเดนชื่อ Parkslide Parkslide นะคะภาษาอังกฤษก็ถ้าออกเสียงไม่ผิดก็ Japanese Knotweed เนาะผักบุ้งตัวนี้มีที่มามาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะถ้าจำไม่ผิดในแหล่งข้อมูลเขาบอกไว้แบบนั้นแล้วก็ผักตัวนี้นะคะเป็นผักที่เป็นวัชพืชอันตรายเบอร์หนึ่งของสวีเดนเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันกินได้แล้วก็เป็นผักที่ตามแหล่งข้อมูลคนสวีเดนเขาก็คงจะหาข้อมูลมาอีกทีก็คือที่ประเทศญี่ปุ่นผักบุ้งเปรี้ยวตัวเนี้ยมันจะมีสารอยู่ตัวนึงนะคะสารต้านทานการทำลายจากพืชตัวอื่นก็คือเป็นสารที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าถ้านำไปสกัดเป็นยาเนี่ยทานแล้วอายุจะยืนว่างั้นพี่น้องแนะนำมาให้ลอกหนังแต่ว่าให้ลอกเปลือกแต่ว่ามันไม่มีเปลือกให้ลอกนะคะก็คือลอกแล้วมันไม่หลุดเนาะเพราะว่ามันอ่อนที่ลอกเปลือกนี่คิดว่าคงจะเป็นอันแก่ๆนะถ้าแก่เนี่ยต้องลอกแต่ว่าอ่อนไม่ต้องนะคะเนี่ยลองลอกแล้วมันไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีอะไรให้ลอกเนาะเราก็ใช้แบบนี้เลยก็คือมันมีบ้างแต่ว่ามันไม่ได้แก่นะมันไม่ได้เหมือนเปลือกของบอนส้มระบาระแบที่ลอกแล้วมันออกมาเป็นเยื่ออันนั้นต้องลอกออกแต่อันนี้มันนุ่มไปเลยนะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการตัดเอาก็แล้วกันเนาะใช้มีดนะลักษณะเด่นของผักตัวนี้ก็คือเขามีรสชาติเปรี้ยวนะคะวันนี้เราไม่เอาใบนะเพราะว่าเราต้องการทำขนมถ้ามีใบด้วยเดี๋ยวออกมาหน้าตาขนมมันอาจจะไม่น่ากินเนาะเอาแต่ก้านนะคะใบติดมานิดหน่อยไม่เป็นไรเราจะล้างแล้วก็ปล่อยให้เสด็จน้ำเสร็จแล้วเราก็จะมาทำขนมพายนะคะซอสที่ใช้ทานกับขนมพายก็คือซอสวานิลานะคะนี่ค่ะได้ประมาณนี้นะเราจะใส่อันนี้นะคะผงคาเนียนไม่แน่ใจว่าภาษาไทยไม้จันหอมหรือเปล่านะคะก็คือถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยนะคะถ้าใครทราบชื่อที่ถูกนะคะถ้าสมมติว่าชื่อผิดบอกชื่อผิดนะคะรบกวนเขียนมาให้หน่อยนะคะลืมเคยมีพี่เขาบอกมาแล้วแหละแต่ว่าลืมตลอดเลยแล้วเราก็จะใส่แป้งมันลงไปหน่อยนึงนะคะไม่ให้เขาเหลวเกินนะคะเนาะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะลงไปสักหน่อยนึงนะอันนี้ครึ่งเดซินะคะครึ่งเดซิลิตรคนให้เข้ากันค่ะประมาณนี้ค่ะทีนี้เราก็จะให้ผักบุ้งเปรี้ยวพักอยู่ในถาดนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมแป้งสำหรับมาโรยหน้านะคะก่อนเข้าเตาอบเนาะที่นี่เขาเรียกเดียดนะคะเตรียมแป้งโดยที่สวีเดนเขาก็จะมีขีดบอกนะคะ50กรัม50กรัมเราก็แค่ตัดตามขีดนี้นะคะก็จะได้มาละ50 100 150ก็เอาไป150เลยก็ได้นี่ค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กนะคะเลย
เพื่อที่ว่ามันจะได้ง่ายต่อการบี้เนาะเดี๋ยวเราจะเอาเนยเนี่ยมาบี้เข้ากับแป้งข้าวสาลีแล้วก็แป้งข้าวโอ๊ตนะคะทำให้เขาเป็นแป้งเนื้อเดียวกันนั่นเองเนาะเนย100ประมาณ150กรัมเนาะน้ำตาลนะคะใส่มาเลยก็ได้1เดเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะใส่อีกตัวนึงนะเป็นแป้งข้าวโอ๊ตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะที่นี่เขาเรียกหอมเรกรีนนะคะหอมเรกรีนมันจะเป็นแบนๆนะคะเหมือนเมล็ดเหมือนเมล็ดธัญพืชนี่ค่ะหอมเรกรีนคนสวีเดนใช้ทำโจ๊กนะคะใส่มาสักเดย์ครึ่งเนาะ1เดย์ครึ่ง1เดซิลิตรครึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งข้าวสาลีนะคะภาษาสวีเดนเขาเรียกเวียเตเมียร์เราก็ใส่เวียเตเมียร์มาอีก1เดซิลิตรครึ่งนะคะเมนูพายนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกอะไรไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เนาะจะใส่มากนิดนึงหรือน้อยนิดนึงก็ไม่เป็นไรเมนูเนี้ยนะคะแล้วเมื่อกี้น้ำตาลใส่ได้ยังเออใส่ไปแล้วเนี่ยแหมเกือบแล้วไม่ล่ะทีนี้นะคะเราก็จะทดลองใช้ซ่อมก่อนนะบีแบบนี้มือจะได้ไม่เปื้อนมากเนาะเราก็จะบีให้เป็นเนื้อเดียวกันก็จะเป็นแป้งก้อนนึงอะนะคะแป้งที่ไม่เหลวจัดไม่แห้งจัดนี่นะคะก็พยายามบี้เนยเนี่ยให้มันเหลวนั่นเองบี้เนยให้แหลกก็แค่เอามาโรยแค่นี้นะคะบี้บี้แล้วก็โรยนะคะแล้วก็เอาเข้าเตาอบอุณหภูมิที่เตาอบ200ถึง225องศานะคะอบประมาณ20นาทีก็คอยสังเกตสีแป้งเนาะถ้าสีแป้งสีน้ำตาลไหม้นิดๆก็แสดงว่าสุกนะคะนี่นะคะตอนนี้ผักบุ้งเปรี้ยวของเราก็เหลืออยู่เท่านี้สดเหมือนเดิมสำคัญว่าเราห่อเขาให้ดีๆนะคะอย่าให้โดนลมถ้าโดนลมมันจะเหี่ยวค่ะเราก็ห่อแบบนี้แหละห่อดีๆแล้วก็ใส่ในตู้เย็นนะคะห่อดีๆแล้วก็ใส่ในตู้เย็นสดได้นานเลยค่ะพวกผักเขายังไม่แก่เรียบร้อยค่ะอันนี้ได้อีกมื้อนึงนะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูนะว่าพายของเราเป็นยังไงต้องมาฟิกซ์ให้มันไม่เกี่ยวฟิกซ์ไม่เกี่ยวอันเดียสั่งอร่อยค่ะอร่อยพ่อทิกบอกอร่อยชิมชิมฝรั่งชิมผักบุ้งฝรั่งร้อนร้อนได้อิสเลฟระบาดไปอินเตลิกาซีลิกเหมือนเดนกูคือมันเปรี้ยวไม่เท่าบอลส้มนะคะแต่ใช้แทนกันได้และที่สำคัญมันอร่อยด้วยค่ะจะทานกับซอสวานิลาก็ได้หรือว่าจะทานเปล่าๆก็ได้นะคะส่วนตัวก็มักจะไม่ใช้ซอสนะคะเวลาทานแต่ว่าคุณพ่อที่เขาก็จะชอบใช้ซอสวานิลาด้วยนะคะซอสวานิลาก็เป็นซอสเย็นเนาะมีสำเร็จรูปขายนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็ซื้อมาแล้วก็มาราดได้เลยพออะไรดินเครียดยังคงเครียดครับ
Där. Och det är inte jag som har tagit för att ta sås med. Så, hugg i. Hugg i, hugg i. มาค่ะมาทานด้วยกันค่ะชิม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 อร่อยไหมเหยียดได้ก่อนเหยียดได้ก่อนอร่อยมากจะชิมคำมันปิสิกตาอีเฮเลียนเหรอเร็วเป็ดแล้วน่าจะทำอะไรเป็ดโอเคโอ้โหอร่อยใช้ได้เลยค่ะใช้แทนกันได้เลยเปรี้ยวพอดีอันนี้ก็คือซอสวานิลานะคะแอดเมียสกริ้ง